คือมันเป็นเรื่องราวของไม่รู้จะเรียกคำว่ารักสามเศร้าเราสามคนได้หรือเปล่านะผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีเมียถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนสมรสเดาว่าเขาคงระแคะระคายว่ามีผู้ชายอีกคนหนึ่งมาห้องเมียเขาก็ตามไปเลยนะฮะไปถ่ายคลิปแล้วไปเจอจริงๆโอ้โหก็แบบเดี๋ยวจะฟ้องเรื่องเพราะว่าผมเนี่ยมีใบสมรสอยู่มาฟ้องชู้นะฮะอีกคนหนึ่งผู้ชายที่อยู่ในห้องกับผู้หญิงกับเมียเขาบอกคุณน่ะผิดคุณน่ะบุกรุกเข้ามาเพราะห้องนี้เป็นชื่อของผู้หญิงแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้เลยอ่ะแต่อยู่2 ต่อ 2ใช่ไหมผมเป็นเพื่อนผมมาหาได้ไงก็ห้องผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชมคิดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปชมคลิปครับฟังอยู่ตรงกลางก่อนอะความรู้สึกให้มันอยู่ตรงกลางก่อนเรามีใบสมรสคุณไม่สามารถก่อนคุณจะว่าคุณถามเนี่ยเข้าใจคุณถามยังแต่ว่าคุณไม่มีเสร็จเข้ามาในห้องครับผมแต่ว่าการคุณมีใบสมรสชื่อของห้องมึงก็ไม่มีผู้เป็นเจ้าของห้องเป็นชื่อผู้หญิงใช่เป็นชื่อผมเป็นชื่อเป็นชื่อผมผิดแต่ว่าผมจะเอาคุณแบบนี้จบเป็นชื่อผู้หญิงแล้วเข้ามาเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่าเราอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมข้อหาบุกรุกผมยอมรับว่าผมบุกรุกแต่ว่าผมจะฟ้องคุณคืนเรื่องใบสมรสแค่นั้นแหละผมมีสิทธิ์มันไม่ได้มีสิทธิ์ขนาดนั้นหรอกผมมีสิทธิ์หลักฐานใบสมรสโอเคเรามีสิทธิ์แค่ใบสมรสแล้วมันมีอะไรบ้างลงมาถูกป่ะแต่ว่าการเข้ามาในห้องเนี่ยผมผิดผมยอมรับผิดหมดทุกอย่างแหละแต่ว่าใบสมรสผมจะเอาคืนทุกคนน่ะผมแค้นน่ะผมอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ที่เข้ามาอยู่ในห้องไม่ใช่เพื่อนหรอกมันส่วนตัวถูกปะแล้วชื่อเป็นของผู้หญิงแล้วเข้ามาอยู่ในห้องเราสามารถตรวจสอบได้เราทำอะไรกับผู้หญิงหรือยังแล้วคุณทำยังช้อยที่สองผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรนะแล้วทำอะไรมันสามารถตรวจสอบได้ก็คุณไม่รู้กันที่ไหนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันรู้ไว้เนี่ยมึงเลยกูฟังอยู่ตรงกลางเอาละสิดูมีหลักการนะดูท่าทางการพูดของผู้ชายคนนั้นมีหลักการว่าคุณเนี่ยไม่ใช่เจ้าของห้องคุณเข้ามาในคุณบุกรุกนะฮะฝ่ายสามีบอกกระผมก็ยังเป็นสามีอ่ะถูกต้องตามกฎหมายอยู่อ่ะคือดูทรงแล้วคุณผู้หญิงเองก็จะไม่ได้เข้าข้างสามีเธอนะก็บอกว่ามึงเข้ามามันก็บุกรุกเหมือนกันคือแบบนี้ไม่รู้จะต้องจบยังไงอ่ะเรื่องนี้แต่อย่างน้อยมันก็มีคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแบบนี้นะครับเนี่ยคุณผู้ชมคิดยังไงใครถูกอยู่ทีมไหนดีกว่าคุณเจี๊ยบแต่ช็อตสุดท้ายพี่โจตอนท้ายคลิปได้ยินเสียงปึกปะได้เหมือนฝั่งปัดกล้องผู้หญิงปัดกล้องแล้วคลิปก็ตัดจบไปเพนอีซอขยี้ข่าวอีซอก็ขำอีซอบอกอย่างนี้ว่างเว้นจากการแฉดีไอคอนขอแฉเรื่องผัวเมียพักยกกันบ้างนี่นะฮะชาวเน็ตก็เลยแสดงความเห็นโอ้ยคนคอมเมนต์เป็นเกือบพันนะคุณเห็นไหมเกือบพันข้อความอ่ะแล้วกดไลค์อะไรกันเป็นหมื่นเลยนะครับส่วนใหญ่คุณว่าเข้าข้างใครส่วนใหญ่ไม่มีใครเห็นใจหนุ่มคนใหม่นะเขาเรียกหนุ่มจอมแถเขาตั้งชื่อหนุ่มจอมแถหลายคนก็ชื่นชมสามีบอกเอ้ยใจเย็นจริงๆไม่ตะบันหน้าเนาะทั้งที่เห็นคาตาว่าแฟนของเราเนี่ยเมียของเราไปอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงนะฮะทีนี้ในเชิงกฎหมายเนี่ยจะเป็นยังไงผู้ชายคนนั้นเขาอ้างว่าก็ผมยังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อ่ะยังไม่ได้มีการให้เห็นหลักฐานว่าไปล่วงเกินผู้หญิงเลยแต่ตามกฎหมายฟ้องชู้ของกระทรวงยุติธรรมมันเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ถือว่าเป็นหลักฐานได้ถามว่าจำเป็นต้องมีภาพกำลังเพศสัมพันธ์กันอยู่ไหมไม่จำเป็นนะครับแค่มีหลักฐานให้เชื่อได้ว่าทั้งคู่เนี่ยติดต่อสื่อสารพูดคุยเชิงชู้สาวแบบนี้มีใจให้การซื้อของให้กันอะไรแบบนี้มันก็ดูเข้าข่ายไหมอนุมานได้ว่าอันนี้คือเคสนอกใจแล้วนะฮะไม่ว่าจะยืนกระต่ายขาเดียวว่ายืนเฉยๆเข้ามาในห้องไม่ได้ทำอะไรกันนะจริงๆก็ฟ้องได้ค่ะมันมีแบบนี้เพราะสามีก็สามารถเรียกค่าทดแทนจากคนที่มาล่วงเกินภรรยาในเชิงชู้สาวได้จำเป็นไหมว่าอย่างเงี้ยบาดหามมาทัดสุดท้ายแค่จับเนื้อต้องตัวกันก็ได้แล้วนะถือว่าล่วงเกินแล้วนะหอมแก้มกอดจูบนอนกอดกันก็นี่คือการทำล่วงเกินในเชิงชู้สาวสามีเองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องตามกฎหมายหอมแก้มกอดจูบนอนแต่พี่ผู้ชายเพื่อนคนนั้นที่เขาบอกบนหลักการว่าคุณจะตรวจสอบยังไงอ่ะคุณจะตรวจสอบยังไงตรวจสอบได้เลยผมไม่ได้ทำอะไรกันอ่ะคุณผู้ชมเรื่องผัวเมียอีกแล้วเห็นไหมอีซอก็ยังต้องพักนะพักดีไอคอนพักดีไอคอนแต่เดี๋ยวดีไอคอนเดี๋ยวเราว่ากันยาวๆนะคะคุณผู้ชมไม่เห็นพักเลยอีซอก็ยังแฉอยู่ใช่